ครับกราบเรียนหลวงปู่ครับและคณะกรรมการด้านปิโตรเลียมของประเทศไทยแล้วก็ขอพ่อแม่พี่น้องในที่นี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับกับผมพันโทรัตเขตแจ้งจำรัดนะครับขออนุญาตใช้สิทธิ์ภาพพิงนิดนึงครับหลวงปู่เมื่อกี้ผมได้รับเวลา20นาทีแต่ผมกระชับเหลือแค่4นาทีนะครับบนเวทีเพราะเมื่อกี้บนเวทีไม่ได้พูดครับท่านผู้พันรัตเขตครับถามเป็นคำถามเขาเรียกว่ากระทู้ถามสดได้ครับคุณไม่มีสิทธิ์จะมาถามเลยใช่ไหมได้ครับได้ครับได้ครับอย่างนี้นะการบริหารของกระทรวงพลังงานและปตท.นะครับเป็นความบกพร่องดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถามให้ท่านนะครับในอดีตตอนที่ยังไม่มีการตั้งกระทรวงพลังงานนะครับประเทศไทยเราใช้น้ำมันเบนซิน959บาทดีเซล14บาทบนฐานของราคาน้ำมันดิบนะครับราคาน้ำมันดิบในประเทศไทยขณะนั้นอยู่ที่ประมาณลิตรละ20บาทนะครับนี่คือหลักของกระทรวงพลังงานนะครับเราขายน้ำมันดิบในอ่าวไทยเนี่ยลิตรละ20บาทแต่เราใช้น้ำมันเบนซิน95 19บาทดีเซล14บาทเท่านั้นนะครับบนฐานข้อมูลอีกอันหนึ่งของกระทรวงพลังงานตอนนั้นเรามีบ่อน้ำมันแค่ 1,500 หลุมปัจจุบันครับปัจจุบันเรามีบ่อน้ำมันถึง 6,400 ครับ 6,458 หลุมโดยประมาณนะครับตรงนี้หลักฐานเดี๋ยวดูได้ในขณะที่ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันในประเทศไทยเบนซิน95 46บาทดีเซล30กว่าบาทนะครับแล้วก็บนฐานข้อมูลของราคาที่แพงผิดปกตินี่ความบกพร่องผมกำลังจะบอกว่าในอดีตนั้นเราใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างคุณรัตเขตครับถามเราใช้กฎหมายที่เป็นธรรมวันนี้หน่วยงานกระทรวงพลังงานและปตท.บริหารงานบกพร่องนะครับคุณถามปัญหาถ้าอย่างนี้ไม่ได้ได้ครับถามเลยครับท่านจะนำระบบการบริหารงานเช่นในอดีตเหมือนกับตอนที่ยังไม่มีกระทรวงพลังงานมาบริหารพลังงานในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยได้ใช้น้ำมันราคาใกล้เคียงกับมาเลเซียคือ19บาทได้หรือไม่เช่นท่านรองปลัดหรือใครจะถ้าเผื่อกลับไปในอดีตนะครับไม่มีกระทรวงพลังงานก็มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็มีผมเป็นเลขาธิการตกลงสมัยนั้นดีแล้วใช่ไหมครับที่ท่านพูดเนี่ยอ้าวเชิญกราบนมัสการหลวงปู่นะครับเมื่อปี2545ยังไม่มีกระทรวงพลังงานตั้งเมื่อวันที่3ตุลา2545เนี่ยราคาน้ำมันตอนนั้นเนี่ยในตลาดโลกอยู่ที่35เหรียญต่อบาร์เรลปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่95ถึง105เหรียญต่อบาร์เรลน้ำมันที่มันแพงขึ้นเพราะต้นน้ำมันที่นำเข้ามันสูงขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่เราได้อภิปรายในภาคเช้ากองทุนน้ำมันที่เข้าไปพยุงราคาเชื้อเพลิงบางชนิดก็เก็บเงินเข้ากองทุนในเชื้อเพลิงบางชนิดสูงเพื่อไปชดเชยเชื้อเพลิงอีกบางชนิดก็เป็นสิ่งที่ว่าน้ำมันแพงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะกองทุนน้ำมันและภาษีสัมปทานสำหรับประเทศมาเลเซียเนี่ยผู้ผลิตน้ำมันเขาก็ขายน้ำมันในราคาตลาดโลกแต่รัฐบาลมาเลเซียตั้งงบประมาณแผ่นดินของมาเลเซียมาชดเชยราคาน้ำมันขายปลีกที่สถานีบริการมันเพราะฉะนั้นเนี่ยราหน้าโรงกลั่นของไทยกับมาเลเซียพอๆกันแต่มาเลเซียเขาตั้งงบประมาณมาชดเชยส่วนของไทยไม่มีงบประมาณมาชดเชยแล้วเรามีกองทุนเพื่อมาดูดซับน้ำมันชนิดหนึ่งเพื่อไปอุ้มผู้ใช้น้ำมันอีกชนิดหนึ่งครับแล้วก็เรื่องของหลุมน้ำมันหลุมบ่อน้ำมัน6,000 หลุม 6,000 บ่ออะไรเนี่ยนะครับ4,000 เป็น 6,000 เนี่ยครับผมต้องอยากกราบเรียนว่าในทางวิชาการเนี่ยเราเรียกว่าหลุมผลิตในแหล่งน้ำมันหรือแหล่งก๊าซแหล่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันหลุมก็ได้ 6,000 หลุมที่ว่าเนี่ยผมคิดว่ามันเจาะอยู่ในที่เดิมในแหล่งเดิมประมาณ10กว่าแหล่งไม่เกิน20แหล่งเท่านั้นอย่างเช่นแหล่งน้ำมันดิบสิริกิติ์เนี่ย
ปัจจุบันเจาะไปแล้วเกือบ300หลุมแล้วมีหลุมที่ปิดไปแล้ว200กว่าหลุมผลิตจาก100กว่าหลุมแหล่งก๊าซบงกตในอ่าวไทยเนี่ยเจาะไปมากกว่า200หลุมนะครับก็ผลิตอยู่จากประมาณ150หลุมนะครับจะเป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนว่าแหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซในประเทศไทยเนี่ยธรณีวิทยาซับซ้อนปริมาณสำรองต่อหลุมเนี่ยน้อยอายุหลุมสั้นมันถึงต้องมีหลุมเยอะมันไม่ใช่บ่อนะครับมันเรียกว่าหลุมผลิตซึ่งเจาะในแหล่งเดิมนะครับเชิญหลวงปู่ครับขออนุญาตปรึกษาหลวงปู่จะเป็นแบ่งเป็นถามเป็นกลุ่มสัมปทาน4คนพร้อมกันเลยครับท่านสามารถตอบเวลาเดียวกันเพื่อประหยัดเวลาครับท่านแรกนะครับในกลุ่มสัมปทานครับครับผมเสริมรุ่งเดชนะครับเป็นประธานอสปนจังหวัดราชบุรีอยากเรียนถามว่าในเรื่องของการต่อสัมปทานยังไงเราจะเดินหน้าเพื่อดำเนินการเรื่องต่ออายุสัมปทานหรือว่าการต่ออายุสัมปทานเนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียอย่างไรกันการที่ชะลอกับการเดินหน้าต่อกับประเทศชาติและประชาชนครับขอบคุณครับเชิญท่านต่อไปครับในกลุ่มสัมปทานครับท่านจดคำถามไว้ด้วยนะครับสุภจิตราทองชวีค่ะประเทศเราผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติแล้วคนไทยได้อะไรค่ะท่านถัดไปในกลุ่มสัมปทานครับครับชลิตเหลืองรัตนแสงนะครับทางรัฐได้เปิดสัมปทานมากมายให้เอกชนมาประมูลนะครับแต่กลับบอกว่าประเทศเราไม่มีน้ำมันนะครับช่วยชี้แจงด้วยครับท่านต่อไปครับในกลุ่มสัมปทานครับผมสุวัฒน์อยากถามว่าระบบสัมปทานกับระบบแบ่งปันผลประโยชน์ PSC เนี่ยไม่ทราบระบบไหนดีกว่ากันแล้วอะไรเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่ากันบนสมมติฐานนะครับว่าการดิบเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับเนี่ยไม่ทราบว่าระบบไหนที่มันดีกว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์นะฮะว่ามีคนพูดกันเยอะผมก็สงสัยว่ากรรมสิทธิ์ของพวกน้ำมันกับก๊าซเนี่ยจริงๆเป็นของประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นของเจ้าของที่ดินนะครับขอบคุณครับใช่ครับท่านตอบครับครับขอบพระคุณสำหรับคำถามนะครับคำถามแรกเรื่องการต่ออายุสัมปทานผลดีผลเสียนะครับสิ่งที่กระทรวงพลังงานนำเสนอเชิงนโยบายอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามีแหล่งก๊าซธรรมชาติอยู่หลายแหล่งในอ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งก๊าซที่เป็นต้นทางให้ก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ70ของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศเนี่ยสัมปทานจะหมดอายุโดยไม่สามารถต่อตามกฎหมายปัจจุบันได้เนี่ยในปี2565ถ้าแหล่งก๊าซนี้หยุดผลิตไปทั้งที่ยังมีปริมาณสำรองก๊าซเหลืออยู่พอสมควรเนี่ยเขาจะต้องหยุดพัฒนาหยุดเจาะหลุมเพราะว่าแหล่งก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยอายุหลุมสั้นนะครับหลุมหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยอายุ 1-5 ปีเท่านั้นเพราะเราเจาะหลุมทุกวันนี้ในอ่าวไทยมากกว่า500หลุมต่อปีนะครับถ้าไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ล่วงหน้า5ปีก่อนหมดอายุเนี่ยก็คาดว่าแหล่งก๊าซเนี่ยก็จะการผลิตลดลงและปริมาณที่ลดลงประมาณ 1.1-2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเนี่ยมันก็จะต้องถูกทดแทนโดยก๊าซ LNG นำเข้าซึ่งมีราคาที่แพงขึ้นจะส่งผลให้ไฟฟ้าแพงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่รัฐบาลควรต้องรีบตัดสินใจสำหรับน้ำมันดิบกับก๊าซธรรมชาติเรามีน้อยเราผลิตแล้วได้อะไรนะครับเราได้ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับผลประโยชน์ทางตรงก็คือรายได้จากค่าภาคหลวงผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมร้อยละ50ของกำไรสุทธิธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นธุรกิจเดียวนะที่เก็บภาษีในอัตราสูงขณะที่ธุรกิจอื่นเนี่ยเก็บภาษีร้อยละ20แต่ผลประโยชน์ที่มากขึ้นไปกว่านั้นก็คือความมั่นคงด้านพลังงานนะครับอย่างน้อยพลังงานที่เราพบในประเทศเราผลิตขึ้นมาใช้เองเนี่ยก็ไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกับการมีวิกฤตในตะวันออกกลางที่จะตัดเส้นทางลำเลียงน้ำมันหรือก๊าซของเราแหล่งก๊าซอยู่ในประเทศเราก็ยังมั่นใจได้ว่าจะมีก๊าซเพื่อการผลิตไฟฟ้าแล้วน้ำก๊าซโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเนี่ยเมื่อขายต่อจากผู้ผลิตไปสู่ปตท.ขายจากปตท.ไปสู่กฟผ.หรือปิโตรเคมีเนี่ยทุกทอดจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มบวก 7% ขึ้นไปตลอดอยู่ในระบบสีมือแม่เพราะและทุกกระบวนการที่ต่อเนื่องออกไป
ก็จะเป็นกิจการอุตสาหกรรมที่มีคนทำงานอยู่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศได้ประโยชน์มากกว่ารายได้ที่เก็บทางตรงมากมายนะเป็นหลายเท่าเพราะเราได้เกิดอุตสาหกรรมใหม่เราได้มีไฟฟ้าที่ต้นทุนถูกกว่าใช้น้ำมันเตาผลิตเรามีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่ง20ปีก่อนเราไม่มีนะครับสำหรับคำถามที่ว่าสัมปทานกับ PS เปิดสัมปทานไปทำไมนะครับที่เพราะว่าเรามีทรัพยากรน้อยก็เพราะเราผลิตได้ไม่พอใช้เราถึงต้องพยายามแสวงหาทรัพยากรในประเทศให้มากขึ้นเพื่อลดการนำเข้าการเปิดให้มีการขอสิทธิ์สำรวจเนี่ยก็เพื่อพยายามอย่างทุกวิถีทางที่จะหาแหล่งพลังงานในประเทศดีนำเข้าจากต่างประเทศสำหรับระบบสัมปทานเปรียบเทียบกับระบบ PSC เนี่ยผมได้กราบเรียนไปในคำถามแรกแล้วนะครับอยู่ที่การออกแบบไส้ในเราจะเป็นระบบสัมปทานที่เก็บภาษีแพงๆก็ได้แล้วระบบสัมปทานเนี่ยอยากจะเรียนว่ากรรมสิทธิ์ยังเป็นของรัฐตลอดเวลาพ.ร.บ.ปิโตรเลียมมาตรา23เขียนไว้ชัดเจนปิโตรเลียมเป็นของรัฐส่วนที่ถามบอกว่าจะให้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินหรือเปล่าเราก็จะไปทำแบบในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมินเนอรัลไรท์สิทธิในแร่ใต้ที่ดินของตนเองซึ่งมีประเทศเดียวที่ทำนะประเทศอื่นเนี่ยปิโตรเลียมเป็นของรัฐทั้งสิ้นนะครับท่านประหลัดฉันสงสัยนิดนึงนะฉันสงสัยว่าไอ้คุณไปยกไอ้ผลพลอยได้ในเรื่องการรับสัมปทานคือบริษัทที่รับสัมปทานเขาถามว่าต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ดีหรือว่าเก็บภาษีดีเนี่ยนะแล้วคุณไปยกเอาผลพลอยได้ที่ประชาชนได้จากการเข้าไปทำงานขายแรงงานการพัฒนาปิโตรเคมีแล้วได้เงินภาษีเข้ามาสู่รัฐทำไมคุณไม่ยกเอาประโยชน์ที่ได้ตรงๆจากการให้สัมปทานแทนที่จะเอาผลพลอยได้มาเป็นตัวกำหนดครับขอภาพเมื่อกี้ที่อยู่ในจอนะครับภาพตารางครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขย้อนหลัง7ปีนะครับที่เราเก็บได้ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเพียงอย่างเดียวจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยนะครับใน2556ที่ผ่านมาเนี่ยก็เก็บได้ 200,000 กับ 3,000 ล้านบาทแล้วอย่างที่ผมบอกรายได้เนี้ยยังไม่รวมคือถ้าเขาถามเขาถามว่าแล้วระบบแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยมันจะได้มากกว่านี้ไหมครับถ้าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยมันจะได้มากกว่าที่เก็บอย่างนี้ไหมก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าอยู่ที่การออกแบบระบบ PSC ที่เก็บต่ำกว่าระบบ Thailand 3ก็มีอยู่ปัจจุบันในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียก็ใช้ระบบ PSC แต่เก็บสุทธิแล้วน้อยกว่าระบบ Thailand 3ระบบ PSC จะออกแบบให้เก็บแพงขึ้นก็ได้แต่ถ้าศักยภาพปิโตรเลียมเราไม่มีเราเปิดให้ขอสัมปทานมาแล้ว20ครั้งแล้วเอาพื้นที่ที่คนหาไม่เจอเนี่ยมาเปิดสัมปทานใหม่ถ้าเราเก็บภาษีแพงขึ้นเราก็จะได้แต่อัตราภาษีในกระดาษนะครับเพราะเราจะไม่มีคนมาเสียภาษีให้แล้วถ้ามันเจอแล้วล่ะถ้าเจอแล้วแล้วมาตกลงว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยจะทำได้ไหมส่วนผลพลอยได้ที่คนจะไปขายแรงงานได้จากการทำพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็ไม่มาว่ากันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาขายแรงงานแล้วได้มาทำไมเราไม่เอาตรงๆที่ได้ตรงๆจากรัฐขายสัมปทานหรือให้สัมปทานล่ะครับคือเป็นระบบสัมปทานหรือ PSC เนี่ยลงทุนภาคเอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงแต่ผู้เดียวรัฐไม่ได้ออกอะไรแล้วเราทำไมต้องไปแคร์เขาขนาดนั้นทีนี้มันต้องมีกติกาตั้งแต่ต้นนะครับคือคุณเพราะว่าถ้าเราไม่มีกติกาว่าถ้าพบแล้วจะแบ่งเท่าไหร่รอให้เขาพบก่อนแล้วมาตั้งกติกาเนี่ยจะไม่มีใครมาสำรวจครับก็ไม่เป็นไรก็พบแล้วก็คือถ้าพบแล้วแบ่งหรือว่าแบ่งก่อนพบไม่ใช่ท่านก็คือหลวงปู่กำลังจะฉีกสัญญาเดิมหมดใช่ไหมครับไม่ใช่ฉันกำลังจะถามความเห็นของสำหรับในอนาคตหรือว่าถามความเห็นของท่านประหลัดในฐานะเป็นข้าราชการของรัฐเนี่ยในมุมมองของท่านประหลัดเนี่ยไม่บริหารทรัพย์สินของรัฐให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยตรงเดี๋ยวขอถามหลวงปู่หลวงปู่หมายถึง